ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์บาลาเลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในนามของสมาชิกรัฐสภาตัวผมเองเป็นเดิมก็เป็นนะครับอาชีพตำรวจแล้วในรัฐธรรมนูญปี60นะครับมีการเขียนให้ปฏิรูปตำรวจซึ่งผมในฐานะที่เป็นตำรวจก็มีจิตวิทยานะครับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนแล้วถ้าไม่เกิดปัญหาก็ไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยอยากจะฝากผู้กำกับชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเรื่องที่อยากฝากให้ทำการแก้ไขนะครับผมเองก็อภิปรายในสภาให้ตั้งกระทรวงตำรวจเพราะบุคลากรของตำรวจมีถึง 200,000 กว่าคนนะครับถ้าว่าได้เป็นกระทรวงแล้วก็จะมีกรมๆหลายกรมนะครับกรมกวดคนเข้าเมืองกรมนครบาลกรมภูธรนะครับโรงพยาบาลตำรวจก็อยู่ในฝ่ายสวัสดิการอะไรต่างๆและผู้ที่บังคับบัญชามาควบคุมตอนนั้นก็น่าจะเป็นพลตำรวจเอกนะครับกระจายกันไปทั่วแล้วก็ป้องกันการย้ายข้ามหน่วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับก็เลยอยากจะฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูในสื่อนี่เราจะเห็นว่าจะมีเกือบทุกวันนะครับในโทรทัศน์เรื่องพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อและมีคดีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเมื่อก่อนยาเสพติดเม็ดละ200-300บาทนะครับเดี๋ยวนี้ยาเสพติดนะเม็ดละ25-30บาทในบ้านผมนะครับแสดงว่ายาเสพติดมีทั่วในตรงนี้นะครับเรื่องนี้ที่ท่านจะต้องไปแก้ในส่วนของเรื่องยาเสพติดเพราะมิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมากมายปัญหาจากยาเสพติดเรื่องที่สองครับเรื่องของแรงงานเถื่อนนะครับครั้งที่แล้วนี่นะครับเราจำกันได้ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยแรงงานเถื่อนที่สมุทรปราการที่ในเขตสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครนะครับที่ว่ามีโรงงานมากมายปรากฏว่ามีโรงงานแรงงานเถื่อนจากพม่าเข้ามาติดโควิดมากมายเราเสียหายตรงนั้นเป็นพันล้านนะครับเรื่องบ่อนการพนันนะครับถ้าจำไม่ผิดที่ชลบุรีนะครับแล้วก็คนไปติดยาโควิดติดโควิดในบ่อนการพนันในชลบุรีเราก็เสียหายอย่างหนักเสียชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปในตรงนั้นครับยังมีการเก็บเรื่องบ่อนเรื่องอะไรต่างๆมากมายในตรงนี้ออกมาเป็นเรื่องที่ผมฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปนะครับโดยเฉพาะอยากฝากในเรื่องคำสั่งนะครับระเบียบคำสั่งที่ออกให้ผลักดันแรงงานต่างด้าวสามชาติพม่าลาวกัมพูชาออกนอกโดยไม่ต้องดำเนินคดีไอ้นี่คือช่องทางให้ทำมาหากินนะครับพอดีเข้ามาอยู่ในประเทศแต่ก็ไปอยู่ในโรงงานเวลาจะออกก็ไปมอบตัวและผลักดันออกเลยออกค่าใช้จ่ายเองตรงนี้ต้องไปยกเลิกระเบียบคำสั่งนั้นเสียนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมคิดว่าปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนก็คือไม่รับแจ้งความนะครับเมื่อไม่รับแจ้งความนี้ชาวบ้านไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปหาสื่อตอนนี้วิ่งเต้นหาสื่อครับให้สื่อมันออกแล้วก็ตำรวจก็ทำงานตามสื่อมันไม่ได้ตรงนั้นนะครับและตำรวจจะไปพึ่งใครชาวบ้านจะไปพึ่งใครในตรงนี้ต้องไปแก้ปัญหาต้องรับแจ้งความให้ได้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับในอดีตไม่มีครับว่ามีการออกข่าวเรื่องจริงหรือเท็จไม่รู้แต่ข่าวว่ามีการเสียเงินเสียทองซื้อตำแหน่งกันเรามาดูในสมัยก่อนท่านอธิบดีประทินนะครับท่านอธิบดีประชาพมนอกท่านพรศักดิ์ดุรงค์พิบูลท่านสันสรุตานนท์ท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่มีข่าวเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเลยเพิ่งมีในระยะหลังฉะนั้นต้องไปทบทวนในเรื่องนี้นะครับอย่าให้มีเกิดขึ้นให้ได้แล้วอีกเรื่องนึงอยากจะฝากไปเลยนะครับพ.ร.บ.นี้ครับชั้นผู้น้อยชั้นประทวนไม่ได้ประโยชน์จากพ.ร.บ.นี้เลยนะครับในตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าการเลื่อนไหลของตำรวจชั้นผู้น้อยอายุ53ปีที่จะเลื่อนเป็นตำรวจสัญญาบัตรร้อยตำรวจตรีนะจนถึงร้อยตำรวจเอกอะไรต่างๆขอให้มีการปรับปรุงสมัยนะครับให้เริ่มต้นที่อายุ50ปี
ราชการรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า25ปีให้เลื่อนไหลไปได้ถึงร้อยตำรวจเอกและถ้ามีความสามารถให้เป็นถึงนายพันนะครับไอ้นี่อยากจะฝากสักงานสักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรามั่นใจนะครับว่าท่านฝ่ายบริหารสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ